มาดูคอมเมนต์ชาวเน็ตแต่ละคนหลังเห็นโค้ชเอกในวันแถลงข่าวคิดเหมือนกันไหมหลังจากจบการแถลงข่าวเปิดใจทีมหมูป่าก็ได้เกิดปรากฏการณ์หมูป่าฟีเวอร์ที่ใครๆต่างก็เอ็นดูไปกับความใสซื่อของเด็กๆทีมหมูป่ารวมไปถึงโค้ชเอกที่ทำเอาสาวๆใจสั่นกันเป็นแถวเมื่อเห็นรอยยิ้มของเขาผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ Up to You Ha ได้โพสต์ภาพโค้ชเอกที่มีแต่รอยยิ้มพร้อมระบุข้อความไว้ว่าโค้ชเอกยิ้มแล้วน่ารักใช่ค่ะดิฉันชอบโค้ชเอกรอยยิ้มของโค้ชมีเสน่ห์จริงๆเลยค่ะจากนั้นชาวเน็ตก็ต่างแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันเป็นอันมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ